สวัสดีครับวันนี้นะครับมังกรก็มีจักรยานอีก1คันนะครับสีขาวที่อยากจะมาปั่นให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวมาดูครับว่าน้องภูมิปั่นได้หรือเปล่าครับคันนี้ครับไปเลยเฮ้ยดูครับได้ป่ะได้ป่ะเฮ้ยได้นี่ว่าคันนี้ก็ได้นี่ว่าเฮ้ยถอยหลังได้ด้วยครับเอาแล้วครับโอ้ยไปแล้วฮู้ปั่นแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับฮู้ไปแล้วครับคันนี้ก็ปั่นได้นะครับไปรีบปั่นไปบอกย่านะไปเร็วว่าไปแล้วครับไปไปเลยดูครับว่าจะปั่นเร็วขนาดไหนครับไปเลยครับโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหเร็วมากครับโอ้โหหมดเร็วเลยครับอันนี้เป็นคันที่พ่อเคยซื้อมาเล่นครับดูว่าน้องภูมิจะปั่นได้หรือเปล่านะครับคันนี้นะใหม่ครับโอ้โหเหมือนได้ของเล่นใหม่อีกคันเลยครับโอ้เอ้คล่องแล้วโบเอ้เอออะไรติดปากโอ้โหเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยโอ้ต้องทำสีให้ใหม่ด้วยเนี่ยสนิมกินน่ะไปโอ้โหไหนคันไหนบ้างโอ้โหมีหลายคันเลยคราวนี้ครับเอ้ามีคันสีฟ้ามาอีกแล้วครับโอ้ยเหมือนสเตอร์จะลูดหน่อยหน่อยคล่องเลยครับเปลี่ยนมาปั่นจักรยานสีฟ้ามั่งนะครับตอนนี้มีหลายคันเลยนะครับคันนี้นี่มีโชคหลังด้วยนะเนี่ยนี่ถ้ามีโชคข้างหลังด้วยไปเข้าป่าแล้วก็ลองทุกคันครับเอาคันไหนมาก็ให้ก็ลองหมดเลยนะครับคันนี้ที่จับมันต่ำหน่อยก็เหมือนจะถนัดกว่าคันสีแดงนะครับไปชิวตอนนี้เหลือไอ้คันครับสีเขียวครับจะปั่นได้หรือเปล่าโอ้ได้หมดอ่ะแต่ว่าเป็นมีเสียงตึก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 พ่อนุ้งเอาไปทำพังมานะครับนี่ครับสีเขียวก็ปั่นได้นะครับก็ไปสบายปั่นได้ทุกคันครับนี่เดี๋ยวคอยดูว่าเขาจะชอบคันไหนที่สุดเพราะน่าจะหยิบคันนั้นออกมาเดี๋ยวจะจอดเรียงกันไว้ก็อันนี้เอาลองมาปั่นทีละคันอันนี้คือปั่นครั้งแรกนะครับเนี่ย3คันนี้ปั่นครั้งแรกก็ปั่นสบายๆเลยนะนี่บายบายโอเคเดี๋ยวพ่อหนูเก็บไว้ให้เราต้องภูมิค่อยมาเล่นนะปิดคลิปหน่อยครับเอามาจอด3คันเรียงกันครับนี่สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ให้น้องภูมิด้วยนะครับก็มารีวิวจักรยานให้ดู5คันรวดเลยนะครับนี่ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์น้องภูมิด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย